อย่างนะคะตัวอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนความสัมพันธ์ของครอบครัวบ้างอนุแจกในแถวนี้นะคะแจกเพื่อนคนละ1ใบเพื่อนๆปลายทางนะคะก็สามารถที่จะวาดภาพแจกเพื่อนคนละใบลูกแจกใบงานให้เพื่อนคนละใบนะคะคุณครูจะให้เด็กๆ เนี่ยลองเขียนลำดับญาติพี่น้องของนักเรียนลงในสมุดนะคะแต่ต้นทางของคุณครูนั้นคุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆ เพื่อจะได้เห็นว่าก็แบ่งกันสิลูกแบ่งให้เพื่อนเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปแล้วก็เขียนลำดับญาติพี่น้องนะคะในครอบครัวเราแล้วเราก็จะได้เห็นว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นมีความผูกพันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆปลายทางมาดูครอบครัวของนักเรียนป.1 ทับ2เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้มาส่งคุณครูแล้วกี่คนเอ่ยนะคะเป็นการให้เด็กๆได้แสดงออกในเรื่องของครอบครัวของนักเรียนป.1 ทับ2บ้างนะคะเป็นไงคะมีบ้านมีพ่อมีแม่มีน้องปอและมีใครเนี่ยของเด็กหญิงเพชรดาวนะคะเด็กหญิงเพชรดาวมิตรดีป.1 ทับ2เนี่ยเอามาแสดงให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยนะคะเอาของเด็กชายสุภศิลป์ป.1 ทับ2นะคะนี่ก็วาดครอบครัวตัวอย่างมาให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะคะมีเขียน1 1 1นี่เขียนอะไรลูกอ๋อเขียนเลข1เอาของเด็กชายปฏิภาณนะคะของปฏิภาณก็มีบ้านแล้วก็มีพ่อแม่ลูกของเด็กชายเจนภพนะเจนภพเนี่ยเขาบอกว่าจะโตขึ้นจะเป็นนักฟุตบอลมีทีมฟุตบอลด้วยใครที่เสร็จแล้วไหมคุณครูดูได้นะคะลูกของเจนพบบอกว่าต้อง11คนต้องเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมคะมาดูทีมฟุตบอลบ้างตอนนี้6 7 8ในโอ้อันนี้ก็เยอะนะคะเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมีใบงานให้ดูนะคะมาคุณครูจะได้โชว์ให้ครบเลยนะคะเอาของเด็กชายณภัทรลภีนะคะณภัทรลภีก็วาดภาพบ้านแล้วก็ทีมฟุตบอลหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะคะเดี๋ยวที่ยังไม่ได้นี่ครับยังมีเหลืออยู่ลูกมาดูครอบครัวของพานุพันธ์บ้างนะคะพานุพันธ์กำลังเดินไปเที่ยวกัน3คนเอาของเด็กชายเนติธรรมบ้างนะคะเนติธรรมก็วาดมีครอบครัวมีบ้านนะคะของเด็กหญิงกฎจพัดนะคะเด็กหญิงกฎจพัดก็จะวาดครบสมบูรณ์หน่อยมีแม่มีน้องมีมี่มีพ่อต้นนะคะอีกคนหนึ่งนะคะของเด็กชายกสิดิษฐ์กสิดิษฐ์ชำนาญเดชสกุลป.1 ทับ2มีพ่อมีปังปอนมีปัดมีแม่โหมีเขียนครบเลยนะคะนี่เขียนไว้ครบเลยนะคะวาดไว้สวยเอาล่ะคราวนี้เรามาดูใบกิจกรรมต่อของเรานะคะวันนี้คุณครูมีใบกิจกรรมให้เด็กๆแล้วนะคะนักเรียนปลายทางวาดภาพคุณปู่คุณย่านะคะคุณพ่อเป็นครอบครัวของเราลงมานะคะให้เห็นสมาชิกความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะลองวาดหรือเขียนก็ได้นะคะลูกเขียนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเรานะคะมาดูต้นทางบ้าง
ต้นทางคุณครูมีใบกิจกรรมให้นะคะปลายทางนักเรียนป.1 ทับ1กับ1ทับ3ของโรงเรียนวังไกลกังวลคงได้รับใบงานแล้วนะคะได้ใบงานทุกคนแล้วนะคะต้นทางแล้วก็ปลายทางโรงเรียนวังไกลกังวลมาดูนะคะลูกเรามาเขียนลำดับครูระบายสีแล้วแล้วก็คุณครูเขียนชื่อให้ดูเรียบร้อยมาดูใบงานนิดนึงค่ะเหมือนกับของเด็กๆไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแล้วนะคะระบายสีแล้วก็เขียนลงไปใครได้ใบงานแล้วทำใบงานก่อนลูกเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อชั้นอันนั้นยังไม่เสร็จใช่ไหมคะอันนี้ด้วยลูกมีของหนูหรือเปล่าเขียนชื่อนะคะคุณครูชี้ให้เห็นก่อนดูไปพร้อมๆกันนะคะใครยังไม่ได้ใบงานบ้างมาดูเขียนชื่อนะคะลูกใครเขียนชื่อตัวเองไม่ได้บ้างเอ่ยบรรทัดแรกนะคะเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่เห็นไหมคะบรรทัดแรกดูเห็นบรรทัดไหมคะคุณครูชี้ให้ดูแล้วนะเขียนชื่อด้วยนะลูกเขียนชื่อเขียนชั้นป.1 ทับ2เลขที่เท่าไหร่คุณครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนลำดับญาติของนักเรียนตามแผนภาพที่กำหนดให้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนชื่อข้างใต้นะคะภาพคุณปู่เขียนปู่นะคะย่าตายายพ่อแม่ตัวฉันนะคะตัวฉันนี่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมตัวเราก็คือทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนกันในใบกิจกรรมของเราพร้อมๆกันครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คนนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะคุณครูขยับไม้ดูใหม่ปลายทางก็เขียนความสัมพันธ์ลงมาก็ได้นะคะเขียนตามคุณครูได้ไหมช่วงนี้เราจะให้ทำใบกิจกรรมนะคะเด็กๆจะได้ฝึกทำกิจกรรมไปด้วยคุณครูเขียนให้บนกระดานนะคะลูกทำไปด้วยลูกระบายสีแล้วก็เขียนไปด้วยเขียนได้ไหมคะลูกเขียนได้ไหมเขียนปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็ตัวฉันข้างล่างนะตัวฉันข้างล่างแล้วถึงจะเริ่มระบายสีนะลูกเขียนให้ครบก่อนแล้วถึงระบายสีผีเสื้อตัวใหญ่บินไปบินไปบินมา
ีด้วยค่ะลูกเห็นไหมตัวอย่างคุณครูระบายสีให้ดูแล้วของหนูยังไม่ได้ระบายสีนะเขียนตัวหนังสือแล้วก็ระบายสีด้วยอย่าลืมเขียนชื่อเพราะเดี๋ยวคุณส่งคุณครูแล้วไม่คุณครูไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะดีแล้วเขียนให้ครบเลยลูกเขียนตัวหนังสือให้ครบก่อนนะลูกแล้วค่อยระบายสียังไม่เสร็จเดี๋ยวงานนี้วันนี้ฝึกลายมือแล้วก็ฝึกระบายสีอยู่ในกรอบนะคะเพื่อนๆปลายทางโรงเรียนต่างๆก็ฝึกวาดรูปครอบครัวตัวเองหรือวาดรูปคุณปู่คุณย่าที่อยู่ในครอบครัวเราก็ได้นะคะแล้วแต่คุณครูปลายทางจะสามารถดูแลให้เด็กทำกิจกรรมนะคะระหว่างนี้เป็นการฝึกนะคะฝึกให้เด็กๆเนี่ยได้มีการระบายสีตามจินตนาการฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะกล้ามเนื้อมือของเด็กๆจะได้แข็งแรงฝึกเขียนหนังตัวหนังสือจะได้สวยทำให้สะอาดนะคะลูกเขียนให้ครบนะคะลูกแล้วก็ระบายสีตามจินตนาการของหนูนะสีสันเนี่ยคุณครูเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยหนูระบายเองอยากได้สีอะไรเด็กๆทำถึงไหนแล้วคะลูกสมาชิกกี่คนเขียนด้วยนะคะสมาชิกกี่คนหนูเสร็จแล้วเหรอคะโอ้มาดูของเด็กหญิงสิรินันท์นะคะมาดูของเด็กหญิงสิรินันท์บ้างสิรินันท์นะจิตสุภาพป.1/2เลขที่35เห็นไหมคะปู่ย่าตายายพ่อแม่ตัวฉันนะคะเสร็จแล้ว1คนของห้องนี้ใครเสร็จบ้างแล้วเอาไม้คุณครูดูนะคะนี่ของเด็กหญิงศิรินันท์ค่ะ
ของเด็กหญิงสิรินันท์เสร็จแล้วเพื่อนๆของใครที่เสร็จแล้วเอามาโชว์ได้นะคะลูกเห็นไหมคะคุณครูระบายสีเนี่ยเด็กๆก็จะดูเป็นตัวอย่างพอหนูระบายหนูก็ระบายได้สวยนะคะเพราะงั้นชั่วโมงนี้เราจะฝึกระบายสีกับฝึกเขียนนะคะให้เด็กๆได้เห็นความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานะคะเขียนครบหรือยังคะลูกเขียนครบแล้วนะครบแล้ววันนี้เวลาเราก็หมดอีกแล้วนะคะเสร็จได้ยังคะตัวอย่างเพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะคะล่ะคนที่เสร็จแล้วก็แสดงว่าเป็นไงคะทำงานให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปดูแลครอบครัวเราด้วยนะคะวันนี้เวลาเราหมดแล้วแต่เด็กๆของคุณครูน่ารักมากเลยตั้งใจทำนะคะวันนี้ป.1 ทับ 2ตั้งใจเรียนแล้วก็วาดภาพได้สวยงามทุกคนที่นำมาโชว์นั้นต้องการให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นผลงานของนักเรียนว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความตั้งใจนะคะเมื่อเรามีความตั้งใจผลการเรียนของเราความตั้งใจของเราก็จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการเรียนคุณครูฝากไว้ด้วยนะคะคราวหน้าเราจะมาคุยถึงเรื่องบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวว่าสมาชิกเรานั้นเป็นผู้หนึ่งนะคะเพราะงั้นเรามีหน้าที่อะไรบ้างที่จะต้องทำร่วมกันในครอบครัวและอะไรบ้างที่เป็นหน้าที่เฉพาะนะคะเอาละค่ะคราวหน้าเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ